สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่22กันยายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,619.59 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 4.73 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.29% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 79,000 ล้านบาทเศษโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็เป็นการแกว่งตัวสลับบวกลบกันในกรอบแคบๆก่อนที่ช่วงท้ายนั้นจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีซึ่งทางด้านของนักลงทุนนั้นก็ยังคงจับตาเรื่องของความชัดเจนแผนการเปิดประเทศว่าจะยังเป็นไปตามกำหนดเดิมอยู่หรือไม่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นการปรับตัวกระจายกันไปมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบสลับกันโดยวันนี้ก็มีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOG ก็ยังคงทางด้านของนโยบายการเงินแล้วก็ดอกเบี้ยไว้อยู่ที่เดิมแต่ว่าก็มีมุมมองเป็นเชิงลบต่อด้านส่งออกแล้วก็ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมนอกจากนี้ทางด้านของนักลงทุนเองนั้นก็ยังรอผลการประชุมเฟดในวันนี้แล้วก็รอฟังทางด้านของถ้อยแถลงประธานเฟดด้วยว่าจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการปรับลดวงเงิน QE เร็วกว่าที่คาดการณ์กันหรือไม่นอกจากนี้ก็ยังติดตามดูว่าทางด้านของ China Evergrande นั้นจะสามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ตามที่กำหนดเอาไว้ในวันพรุ่งนี้หรือไม่โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือกลุ่ม ICT พลังงานธนาคารส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การเงินโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ LHFG วันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นไปแรงอีกครั้งขึ้นมา 16.31% ก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ก็คือการที่ CTBC นั้นซึ่งเป็นแบงก์ของไต้หวันก็ขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็จะเสริมแกร่งทางด้านของการขยายธุรกิจด้วยทางด้านของ Stark วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.50% ก็มีการผลักดันธุรกิจใหม่ทั้งธุรกิจพลังงานทดแทนการจัดการพลังงานเทคโนโลยีและการสื่อสารรวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลซึ่งก็มีการร่วมมือกับทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางด้านของ ACE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.08% ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในปี64นี้จะขึ้นมาแตะ 1,600 ล้านบาทด้วยกันแล้วก็เตรียมที่จะมีการ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของ PTL วันนี้บวกขึ้นมา 5.36% แล้วก็ AJ บวกขึ้นมา 8.87% ก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของอุปสงค์แพคเกจจิ้งทั่วโลกที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและก็การขนส่งทางด้านของ JR วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.16% ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังนี้กำไรจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแบ็คล็อกนั้นสูงกว่า 5,400 ล้านบาทแล้วก็มีการเตรียมประมูลงานใหม่ซึ่งก็จะเน้นงานที่มาร์จิ้นสูงทางด้านของ EE ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง 13.45% ก็ทางด้านของผู้บริหารก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจจากธุรกิจพลังงานก็จะกลับไปสู่ธุรกิจการเกษตรที่ประสบความสำเร็จในอดีตแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านของผู้ถือหุ้นใหญ่เองก็มีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมกันขึ้นมาค่อนข้างมากด้วยทางด้าน EP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.30%
ก็มีการเตรียมจะขายโรงไฟฟ้าแล้วก็นำเงินมาต่อยอดโครงการโรงไฟฟ้า LNG to Power ในเวียดนามอันนี้ก็กำลังผลิตกว่า 1,500 เมกะวัตต์ส่วนทางด้านของ JCK วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.55% ก็มีการเตรียมที่ดินกว่า300ไร่เพื่อที่จะเอาไปก่อสร้างทาวน์เฮาส์แล้วก็โครงการบ้านเดี่ยวในจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวจีนก็จะเป็นการลดการพึ่งพารายได้จากด้านของนิคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวทางด้านของ Next ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.41% ก็ได้แรงหนุนจากภาครัฐนั้นเตรียมที่จะช่วยลดภาษียานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รวมทั้งอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ด้วยทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็มีฐานะของเดลต้าราคาหุ้นติดลบไป 4.82% ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นจะมีการทบทวนเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100โดยจะไม่นำหุ้นที่มีฟรีโฟลต์ต่ำแล้วก็เคยติดทางด้านของ cash balance มาใช้คำนวณซึ่งก็คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในการคำนวณของรอบเดือนธันวาคมปีนี้ส่วนทางด้านของ PDI ราคาหุ้นยังคงลงต่อวันนี้ติดลบไป 4.23% แล้วก็ iLink ติดลบไป 4.30%ก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นไปแรงแล้วก็มีการเก็งกำไรกันในปัจจัยบวกเฉพาะตัวขณะที่ตอนนี้ยังไม่มีประเด็นข่าวลบใดๆที่ถือว่ามีผลต่อเรื่องของผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ